สวัสดีจ้าวันนี้จะมาชวนกินแหนมกันนะคะแหนมเรืองร้านกะเอเบเกอรี่นี่สักที่ไหนนะบอกร้านอยู่ฉะเชิงเทราพูดยากนิดนึงก็ชุดละ200นะคะลูกนายลูกอยากกินก็โทรศัพท์คุณพ่อว่าซื้อแหนมเรืองมาให้กินหน่อยไปไล่ที่วังน้ำขิงนะคะแล้วในชุดนี้ก็จะมีประกอบด้วยหมูยอสี่ไม้นะคะแล้วก็มีผักค่ะมีผักแห้วหรือผักไผ่นะคะมีกล้วยดิบมีมะม่วงมีพริกขี้หนูพริกหอมอะค่ะแต่เขาให้ดิบมานิดหน่อยนะคะเราก็ต้องเอาพริกที่บ้านเราเติมอีกนะคะกระเทียมก็เติมไปอีกก็มีผักกาดหอมหรือผักสลัดใบใหญ่มากมีอยู่4ใบนะคะแต่ใบใหญ่ประเภทเลยค่ะแล้วก็มีเมื่อกี้มีแล้วมะม่วงแล้วใช่ไหมกล้วยดิบขี้หนูกระเทียมแล้วก็มีแป้งสำหรับกินด้วยนะคะมีแตงกวาแค่นี้แหละค่ะชุดนี้200บาทก็มีพริกนะคะพริกที่เขาเป็นน้ำราดนะคะก็มีพริกแดงมาด้วยแล้วก็ถั่วป่นมานะถั่วลิสงป่นหยาบๆมาอันนี้ก็คือแบบว่าเราก็จะคือมนุษย์โรคจิตนะคะหน้านี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเราก็จะเอาหมูยอไปอุ่นอีกทีนึงนะคะแล้วน้ำจิ้มนี่แก้วก็จะเอาไปอุ่นด้วยนะคะให้เขาเจอความร้อนนะคะไปอุ่นในหม้อนึ่งนะคะจะเติมพริกแดงที่เขาให้มาก่อนนะคะน้ำเพื่อความเผ็ดนะคะตอนแรกไม่ทราบนะคะปรากฏว่าเผ็ดมากแล้วก็ใส่ถั่วป่นไปเลยหอมมากถั่วป่นนี้ก็คือเป็นถั่วที่ใหม่นะคะร้านนี้เขาทำขายวันต่อวันค่ะถั่วเขาก็คั่วเองเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็คนนิดนึงผสมกันไปแล้วก็นำไปนึ่งนะคะในช่วงที่นึ่งนั่นก็ล้างผักค่ะล้างผักอีกทีหั่นผักล้างผักไปนะคะเตรียมไว้คือมีคนแซวว่าสงสัยเอาผักไปลวกได้ก็คงลวกแล้วล่ะแต่ถ้าลวกผักมันก็ไม่อร่อยเขาจะกินผักสดๆถ้าเอาไปใส่ซึ้งนึ่งก่อนแล้วนะทั้งพริกที่ใช้ราดแล้วก็ยอด้วยค่ะล้างผักล้างใหม่ทุกอย่างสะอาดล้างผ่านน้ำหลายๆรอบนะคะเพราะว่าผักนี่บางทีก็มีไข่พยาธินะคะที่น้องผักสดเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะคะล้างให้ดีจะมีไข่พยาธิอยู่ค่ะก็หั่นผักนะคะThank you.
Thank you.